ะคะเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะในชั่วโมงนี้เราจะเรียน Unit 7 Is It a Red Apple นะคะถ้าใครยังไม่เปิดหนังสือนะคะให้เอาหนังสือภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า77ค่ะทีนี้คุณครูขอแชร์สกรีนนะคะแชร์สกรีนทุกคนเห็นหน้าจอไหมคะเห็นค่ะโอเคค่ะให้ทุกคนดูที่หน้า77นะคะอย่างแรกนะคะเราจะมาท่องคำศัพท์กันก่อนนะคะมารู้คำศัพท์ของบทเรียนนี้ก่อนนะคะคำแรกนะคะคุณครูพูดคุณครูออกเสียงแล้วให้ออกเสียงตามนะคะ an apple an apple apple an apple apple an orange an orange ส้มส้ม a pineapple a pineappleสับปะรดอะกัวว่าอะกัวว่าฝรั่งอะแมงโกอะแมงโกอะไรคะมะม่วงมะพร้าวพะยามะพร้าวมะระกอมะพร้าวมะระกอพะยาบานาน่าด้วยบานาน่าบานาน่าบานาน่าด้วยเกรปเกรปองุ่นองุ่นอีกรอบนะคะแอนแอปเปิลแอนแอปเปิลแอนช์ออเรนจ์And orange. Some. A pineapple. A pineapple. อะไรคะ? สับปะรด. สับปะรด. A guava. คืออะไรคะ? Guava. คือ ฝรั่ง. ฝรั่ง. A mango. A mango. คือมะม่วงมะม่วงอะไรพับพายาคือมะละกอมะละกอมะละกอ bananas คือกล้วยกล้วย grapes องุ่นทุกคนสังเกตนะคะ and and อ่ะการใช้อ่ะ and อ่ะการใช้อ่ะ andคืออะไรคะผลไม้ชนิดมีกี่อย่างมีหนึ่งอย่างมีกี่ลูกมีกี่ลูกหนึ่งลูกค่ะมีหนึ่งลูกถูกต้องค่ะการใช้แอนก็คือบอกว่าของชิ้นนี้นะคะผลไม้อันนี้มีแค่หนึ่งนะคะและให้สังเกตที่บานานาสไม่มีอะแอนใช่ไหมคะใช่ไหมคะมันไม่มีอะมีแอนใช่ไหมคะแต่มันมี S ให้สังเกตดูที่ S นะคะถ้ามี S เมื่อไหร่แปลว่ามันมีมากกว่าหนึ่งมันมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะใช่ด้วยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดใช่ไหมใช่มีหกลูกทีนี้ต่อไปองุ่นองุ่นก็มีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะค่ะเขาก็เติม S เหมือนกันนะคะถ้าเติม S แปลว่ามีมากกว่าหนึ่งต้องเยอะมากน้ำมันเขื่อนมี
มีหลายลูกเลยใช่ไหมคะองุ่นพวงนี้ให้ทุกคนสังเกตนะคะองุ่นเติม S เพราะว่ามีหลายมีมากกว่าหนึ่งบานาน่าเติม S เพราะว่ามีมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งอภัพยาเติมอะแสดงว่ามีหนึ่งผลมีหนึ่งผลหนึ่งลูกตอนนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วต่อไปนะคะListen and say นะคะ Part B Part B Listen and say ให้ทุกคนฟังและพูดตามนะคะ What is it? What is it? What is it? คือที่คุณครูออกเสียงเป็นที่คุณครูออกเสียงว่าเป็น What is it? ตามจริงหนูออกเสียงได้ What is it? ใช่ไหมคะแต่การออกเสียงโฟนิกนะคะถ้า S เชื่อมกับ I นะคะจะเป็น What is it? What is it? ถูกต้อง What is it? Is a banana Banana Is a banana Is a banana What is it? เขาถามอะไรคะเขาถามว่ามันคืออะไรมันคืออะไรและเขาตอบว่ามันคืออะไรคะมันคือกล้วยหรือว่าจะบอกว่ามันคือกล้วยหนึ่งลูกก็ได้นะคะการใช้อะเนาะต่อไป What are theyListen and say ค่ะ Listen and say What are they ไหนดีออกเสียงตามนะคะ What are they What are they พวกมันคืออะไรหรือมันคืออะไรก็ได้นะคะความหมายเดียวกันแล้วเขาบอกว่า they are grapesThey are grapes. มันคืองูนนะคะให้สังเกตที่การใช้ are กับใช้ is นะคะการใช้ are กับใช้ is is จะใช้กับหนึ่งอย่าง is จะใช้กับหนึ่งอย่าง are จะใช้มากกว่าหนึ่งสังเกตนะคะสังเกตนะคะ is ใช้แค่หนึ่งอย่าง are ใช้มากกว่าหนึ่งในรูปผลไม้อันไหนต้องใช้ is บ้างคะในรูปผลไม้นี่อันนี้ต้องใช้ is ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ใช้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 ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้ล่ะไม่ใช่ค่ะแล้วใช้อะไรคะใช้อะไรใช้ are นะคะใช้ are is กับ are นะคะ get ก็ใช้ are เหมือนกันเพราะว่ามีมากกว่า1นะคะให้นักเรียนจำแค่ว่า is 1 are มากกว่า1นะคะเวลาตอบคำถามเวลาตอบคำถามเขาตอบด้วย is ใช่ไหมคะเขาใช้ is a banana ทีนี้ gaps มันมีมากกว่า1ใช่ไหมคะเขาใช้ are they are gaps นะคะตอนนี้ครูให้สังเกตแค่ is กับ are พอนะคะเดี๋ยวถ้าอย่างอื่นมันจะสับสนเนาะทีนี้เรามาเรียนรู้สีกันค่ะเรียนรู้สีกันนะคะสีแรกเป็นสีอะไรคะ
สีเหลืองค่ะสีเหลืองภาษาอังกฤษว่า yellow yellow ถ้าจะบอกว่ามันคือสีเหลือง is แปลว่ามันคือ isYes. Yellow. Yellow. ต่อไปสีอะไรคะสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษว่า Green. Green. ถ้าจะบอกว่ามันคือสีเขียว It is green. 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 ใช่ๆลูก Green. ต่อไปสีอะไรคะสีส้มภาษาอังกฤษว่า orange ถ้าจะบอกว่ามันเป็นสีมันคือสีส้มis orange ต่อไปนะคะสีอะไรคะสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษว่าเรดถ้าจะบอกว่ามันคือสีแดง it is red นะคะดูสังเกตตัวนี้มันไม่มีอะนะอันนี้มันไม่ใช้อะใช้แอนนะลูกสีจะไม่ใช้อะใช้แอนนะคะมันมีตัว s it is ต่อไปสีอะไรคะสีม่วงภาษาอังกฤษว่า purple very good ถ้าจะบอกว่ามันคือสีม่วง it is purple ถูกต้องต่อไปสีอะไรคะสีขาวสีขาวภาษาอังกฤษว่า white ถ้าจะบอกว่ามันคือสีขาว It is white สีจะไม่ใช้อ่ะใช้แอนจำไว้นะคะสีจะไม่ใช้อ่ะใช้แอนนะคะทำอะไรได้หนึ่งครั้งก็ได้อ่ะต่อไปดูแบบฝึกหัดดีนะคะ look and white นะคะเหตุผลที่สีไม่ใช้อาใช้แอนเพราะว่าสีเป็นนามนับไม่ได้นะคะดูแบบฝึกหัดดีนะคะดูแอนไว้หน้าที่78ค่ะ ให้ทุกคนดูข้อที่1นะดูข้อที่1เขาถามว่า what color is the apple เขาถามว่าแอปเปิ้ลสีอะไรแอปเปิ้ลสีอะไรคะคุณครูคะหน้าที่เท่าไหร่อะหน้าที่78ค่ะเลดมันคือสีอะไรคะสีแดงภาษาอังกฤษว่า red นะคะประโยคแรกเขาให้บอกว่ามันคือสีอะไรและประโยคที่2เขาให้บอกว่าให้บอกว่ามันคืออะไรนะคะภาพนี้มันคืออะไรประโยคแรกนะคะประโยคแรกดูนะมีอะนะคะประโยคแรกนะคะประโยคแรกมันดูของเขาให้ตอบว่ามันคือสีอะไรและประโยคที่2เขาให้บอกว่ามันคืออะไรก็คือภาพนี้มันคืออะไรนะคะตัวอย่างนะคะเขาบอกว่า is red มันคือสีแดงและประโยคที่2เขาบอกว่า is a red apple เขาบอกว่ามันคือแอปเปิ้ลเอาเรื่องอันนี้ไปให้หน่อยบอกอย่าหนูเอาแอปเปิ้ลสีแดงทุกคนตั้งใจฟังนะคะจะเอาไปเปิดมาจะหนูรู้เลยแต่หนูไม่รู้ว่าให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้อาจจะอยู่แอนถ้าใช้แอนนะคะถ้าใช้แอนนะคะแอนจะอยู่หน้านามเสมอนะคะจะอยู่หน้านามเสมอฉะนั้นแอนจะต้องอยู่ข้างหน้านะคะตอนนี้ข้างหน้าของเราเป็น R ซึ่ง R เป็นพยัญชนะจึงใช้อะนะคะถ้า R
You are ถ้าข้างหน้าเป็น A จะใช้ and นะคะเพราะว่าเป็นสระทุกคนเข้าใจไหมคะอาจจะยากนิดนึงภาษาบ้านคุณติน้องตาหนูจะมีใครไม่เข้าใจไหมคะฟังคุณครูมีใครไม่เข้าใจไหมคะถ้าอยู่ข้างหน้า R and จะอยู่ข้างหน้าเสมอ R and จะอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะอันไหนที่เป็นหนึ่งอย่าง R and จะอยู่ข้างหน้าเสมอและถ้าข้างหน้าเป็นพยัญชนะจะใช้อะแต่ถ้าเมื่อไหร่ข้างหน้าเป็น A E I O U จะใช้ and คุณครูสอนมาแล้วข้างนั้นเข้าใจไหมคะดูข้อที่สองนะคะ What color are the grapes? มันมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะให้สังเกตดูที่ตัว S ถ้ามันมีมากกว่าหนึ่งเราจะไม่ใช้อะไรคะ ไม่ใช้อะไม่ใช้ and นะคะถ้ามีมากกว่าหนึ่งเราจะไม่ใช้อะใช้ and นะคะเราจะตัดถ้าเราจะตอบเราตอบว่าอะไรคะ they are อะไรคะสีอะไร they are สีอะไรหนูสีอะไรคะสีม่วงสีม่วง purple ใช่ไหมคะตอบ purple ลงไปตรงนี้และให้บอกว่ามันคืออะไรนะคะให้ตอบ they are อะไรคะ purplegrapes ค่ะไม่ใช้อาใช้แอนนะคะทีนี้ให้ทุกคนลงมือทำค่ะถ้าไม่เข้าใจให้ถามได้นะคะเขียนถูกเหรอถูกก็ทำดินี่บีบีก็อย่ากวนที่โต๊ะเอาคำถามไม่ได้ยากเลยโอ้ชาวภาคีเข้าใจไหมลูกชาวภาคีไหนพูดโผล่เขียนยังไงหนูถ้าหนูเขียนคำสาบไม่ออกนะคะดูที่หน้า77ให้ดูไหนพูดโผล่ตัวไหนพูดพี่พี่อันนี้เกล็ดเกล็ดนี่เอาเกล็ดร้องทีเดียวเหรอมีใครไม่เข้าใจไหมคะเดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้วคุณครูจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะผิดไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือคำตอบคำตอบเหมือนอันนี้แหละค่ะต้องมีตัวนำหน้าอันนี้ต้องใส่อันนี้อ่านหน้าเลยเขาใส่สีฮะครับครับนี่ค่ะครับคู่ครับด้านหลังครับของเกล็ดต้องเขียนตรงไหนคะม่วงแล้วก็อันนี้ถ้าเอามาอะไรนะครับตรงอันนี้ด้านหลังข้อที่สองจะต้องเขียนตรงไหนหรอครับด้านหลังอันไหนครับมันตัวนี้นี่ค่ะอันนี้เป็นเกล็ดอันนี้หรอเออหนูเขียนลงนี้เลยลูกอันนำหน้าบอกว่าอะไรคะ they are color สีอะไรช่องเกตอันนี้สีอันนี้สีม่วงใช่ไหมสีม่วงอยากก็บอกว่าโอ้ยมันเขียนไม่สวยสีม่วงก็เขียนสีม่วงตามด้วยองุ่นเดี๋ยวเราดูทีนี้เขียนคุณครับคุณครับจะต้องนำครับใช่ครับไอ้ตัวนี้สีม่วงเขียนคำว่าโกโก้โกโก้โกโก้สีม่วงแล้วก็เขียนเก็บใช่ไหมใช่สวยจริงตรงนี้เขียนคำว่าโกโก้เข้าใจคุณครูอยู่แล้วเข้าใจก็ทำเองแม่ว่านี่เป็นครูไทยแล้วครูไทยครูไทยสาธิตอ่านสอนเข้าใจอ่านทำดีๆเกล็ดเกล็ดอะไร E R A ที่ตัว R เหรอตัว R เนี่ยมีใครไม่เข้าใจไหมคะแม่เดี๋ยว
ทำดีๆหน่อยพี่ตะกี้ตัวนี้มันนำหลังอันนี้ให้ตอบว่าสีอะไรและอันนี้ให้ตอบว่ามันคืออะไรภาพนี้คืออะไร R A P A อ๋อคิดตัว A ทำไมเขียนไม่สวยตัว R หนูเขียนให้เหมือนเขาที่เนี่ย R ลบไปตัวอะไรไม่ครบมันอะไรเขียนให้มันเหมือนเนี่ยตัวพีแม่เคยบอกให้ว่ามันเลยลงมาอย่างนี้ใช่เหรออย่างเงี้ยอันนี้เขียนดีๆตัวอ่าจีจีก็เอาหัวไว้ข้างบนแล้วขี่ลงมาโค้งโค้งโค้งครับข้อที่สองคงเสร็จหมดแล้วครับครับไปทำข้อที่สามที่สี่เลยลูกครับข้อที่สามถ้าใครไม่เข้าใจถามได้นะคะเป็นเรียบเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ทำมาจากกิ๊กก้าทำมาจากกิ๊กก้าทำมาจากกิ๊กก้าคุณครูขอพูดกติกาในการเรียนสักหน่อยนะคะถ้าเราเรียนอยู่ห้ามเล่นสติ๊กเกอร์นะคะห้ามพิมพ์แชทถ้าใครเห็นถ้าคุณครูเห็นว่าใครเล่นสติ๊กเกอร์ยกมือโดยที่ไม่จำเป็นครูจะให้คัด A to C 10หน้าคัดมั้ยคะขมอมมั้ยมามาเออใช่ไหนสีเขียวเหรอแล้วก็ตัว R นะเพราะมันมีลูกเดียวใช่ไหมมันมีหนึ่งมีหนึ่งว้าวหลังแล้วลูกข้างหลังที่แบบ clean is clean clean ไม่ต้องไปนี่ฝั่งหลังก็อะแล้วก็จะ clean ข้างหน้าใช่ป่ะมันมีหนึ่งนี่เราต้องเขียนตัว M เออค่ะค่ะแล้วก็ต้องเขียน clean ว้าวหลัง G U N A บายยูเอยูด้วยลูกตัวนั้นตัวยูได้ไม่ใช่เออถูกตัวยูตัวยูเอ้ยไม่ดูสิบายวีใช่ไหมเอวีเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนบ่ายก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะผลไม้นะคุณครูคะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันสีเหลืองนาลินนิพาใช่ไหมลูกที่เข้ามาทีหลังใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะไหนนาลินนิพาตรงนี้ไม่ชูให้คุณครูดูหน่อยค่ะเพราะว่าอะไรลูกมันมีชูชูที่ที่หนูทำเสร็จให้คุณครูดูหน่อยไม่งั้นดีเอาอะไรเอาขึ้นมาอีกเอาขึ้นมาอีกไม่เห็นโอเคค่ะเก่งมากมีมากกว่าหนึ่งต้องใส่อะไรหนูโคตรจะว่าสุดเลยแต่ว่าแต่พ่อเขาเขียนพ่อเขาอยากแข่งกันแบบปะหน้านี้อย่าเพิ่งดูแค่หนึ่งมีหนึ่งถ้ามากกว่าหนึ่งต้องใส่อย่างนี้ขอเสร็จแล้วค่ะขอคุณครูขอดูหน่อยค่ะตอนนี้
็นรูปเดียวจะเป็นมาใกล้ๆมาใกล้ๆ Jesus โอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะไม่ไรเดี๋ยวรอคุณครูเฉลยนะคะถ้าผิดก็ไม่เป็นไรค่ะต้นไม้ที่มันเป็นผลก็จะกล้าต้นที่อันนั้นน่ะทำไมต้นไม้ตัวอื่นเขียวนะต้นไม้ตัวอื่นเขียวสวยครูก็จะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะมีใครยังไม่ตากผ้าไม่เสร็จดูฟังคุณครูนะแม่ไปตากผ้าก่อนเด้อจ้าตั้งใจเรียนมากเลยนะคุณจ้าอย่าทัดเสร็จเรียนลูกสวยเลยพี่หลาไปเที่ยวหลังเงินช่วงนี้ลูกแล้วออกไปบุญยทัดเสร็จเรียนสตองน้องชนน้าก็ในน้องชนเสร็จเรียนข้าวเปล่าเนี่ยขึ้นไปของหัดคู่น้องชนเสร็จเรียนจะไปเที่ยวค่ะพี่เสร็จหรือยังครับอะไรนะครับอยากให้พูดถูกอย่างโอเคเข้าใจไหมลูกถ้าไม่เข้าใจถามได้นะคะโอเครัชชาโนนทำได้ไหมครับถ้าทำไม่ได้ถามคุณครูได้นะนี่ก็เว้นแต่ส่วนว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้พลากรเข้าใจไหมลูกเขาเลิกว่าเย้อันผมรู้พลากรเข้าใจไหมครับไม่เข้าใจครับโอเคถ้าไม่อะไรนะครับยินดีเข้าใจหรือไม่เข้าใจแม่เข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่ครับเรสไปนะผมโอ้ยกิจอะไรขนาดนั้นมีเคยนะได้ไหมลูกทำได้นะเป็นแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวขอรอเพื่อนๆก่อนนะคะถ้าทำของคนโคคาเซลครับโอเคครับบางห้าจะไปสิงคูดีนะต้องนับเป็นของเซ็นคู่เดียวอย่าลืมนะคะถ้าอันไหนมากกว่าหนึ่งจะไม่ใช้อาใช้แอนนะคะแต่ลูกอันไหนเป็นลิปมันธรรมดาผู้เฉลยได้หรือยังได้แล้วค่ะโอเคผู้เฉลยเลยนะค่ะค่ะข้อที่สองข้อที่สององุ่นสีอะไรคะก็ถาม What color are the grapes สีม่วงค่ะสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่า purple very good และให้ตอบว่ามันคืออะไรคะ grapes มันคืออังุ่นให้ตอบเป็นประโยคว่า they are purple ถูกไหมคะมันคืองุ่นสีม่วงมีใครผิดไหมคะมีใครผิดใครถูกคะข้อนี้ใครถูกคะยกมือถูกครับผมถูกครับปรมีถูกไหมคะปรมีถูกไหมคะใครที่ผิดก็แก้นะคะถูกไหมคะชาวกิจถูกค่ะโอ้ยเก่งจังเลยต่อไปเลยนะไปเลยครับอีกลูกค้าหนูยังรอข้อโอเคโอเคที่สองยังไม่เสร็จค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
น้ำพาวถูกไหมคะถูกค่ะถูกจังเลยโอชิถูกไหมครับถูกครับทลากรถูกไหมครับครับบุญยทัศน์ถูกไหมครับบุญยทัศน์เปิดไมค์คุยกับคุณครูหน่อยก็เป็นคุณพ่อผลิตที่สั่งก็เก่งเพราะสตอมากต้องยังมีลูกไฟหนามากถูกไหมครับถูกครับโอเคถ้าอยากฝากที่คุณพูดเดี๋ยวต่อไปเลยนะเสร็จหรือยังปรมียังค่ะยังไม่เสร็จหนูผิดตรงไหนลูกข้อที่สองค่ะหนูผิดยังไงหนูเขียนยังไงมาใช้อ่ะใช้แอนเหรอไม่ค่ะไปแล้วเต็มที่เสร็จหรือยังคะแล้วค่ะอีกห้าต่อไปเลยนะคุณครูคะหนูยังไม่พูดกันหนูพูดจะหายออกตอนไหนใครยังไม่เสร็จนะนี่อ่านภาษาอังกฤษป่ะday are purple มันเรียนชื่อภาษาอังกฤษกับคุณนี่ผู้อบอกมันคือสีม่วงและถ้าตอบว่าประโยคนี้ให้ตอบว่ามันคืออะไรให้ตอบว่า they are purple grapes มันคือเจ้าหายแล้วค่ะองุ่นสีอะไรจะโดนต่อได้ต่อได้ป้าทำได้เอาแฟ้มไปทำเลยคุณครูขาเลิกสิกแล้วค่ะโอเคต่อไป What color is the flower สีเขียวว่าฝรั่งสีเขียวให้ตอบว่า Is it Is it green Is it green และบอกว่ามันคืออะไรให้ตอบว่า is อะไร is a green guava นะคะ guava นี่พี่บาดยายทำไมไม่ชวนคุณแม่หนูบาดถูกไหมคะชาภาคีตวันแรกจ้าคุณหมอถูกค่ะน้ำพาถูกไหมคะถูกค่ะเก่งจังเลยชาภาคีตก็เก่งมากปรมีถูกไหมคะปรมีค่ะถูกไหมลูกถูกค่ะไม่เข้าใจให้ถามคุณครูได้นะคะมันอาจจะยากหน่อยนึงเนาะค่ะพี่หนูเก่งภาษาอังกฤษกว่าหนูอีกค่ะค่ะเป็นเรื่องเสียหนูบุ้งแบบนี้ข้อหน้าเมื่อคนข้อต่อไปได้หรือยังข้อต่อไปได้หรือยังได้แล้วค่ะได้สามสิบคุณครูขารอบเสร็จแล้วค่ะข้อถามข้อที่สี่ข้อสามข้อถามว่า what color are the what color are the banana ให้ตอบว่า they are อะไรลูก yellow และให้ตอบว่าYellow banana. Yellow banana. มันคือกล้วยสีเหลืองมันคือกล้วยสีเหลืองถูกไหมคะถูกผมถูกครับโอเคชาวกิจค่ะอ
หนใครไม่ถูกขนมหมดแล้วบุญยพัฒน์ถูกไหมคะบุญยทัศน์ถูกไหมเหมือนไม่ดีถูกไหมลูกตอบเพื่อนคุณหน่อยเร็วคุณเหงาถูกครับถูกครับโอเคครับธรากรถูกไหมครับครับผมถูกครับอะไรนะครับครับโอเคถูกครับรัชานนท์ถูกไหมครับโอเคโอชิถูกถูกครับโอเคทุกคนเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีค่ะโอเคถ้าทุกคนเสร็จแล้ววันนี้เราเรียนกันเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีตอนบ่ายในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะใช่ค่ะวันนี้เราเจอกัน2วิชาเนาะภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์โอเคค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับหน้านะขอบคุณค่ะเชิญอบตขอบคุณค่ะวิทยาศาสตร์